สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะทเที่ยวบ้านน้องๆอีพีที่117มาแล้วจ้าเดี๋ยวจะมีบ้านใครเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะจ้าพี่ปอยเร่งสุดชีวิตเลยนะคะนี่อยากให้ได้ลงกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยดีกว่านะคะพี่ปอไปบ้านหนูหน้อยชื่อส้มจีนอายุ11ขวบขอมาหลายคลิปแล้วสร้างเองด้วยอ่าชื่อส้มจีนนะจ๊านะ่ะ ข้างบนชื่อชีสเค้กคือแบบไดไอเดียมาจากไหนเอออยากรู้ว่าทำไมถึงใช้ชื่อชีสเค้กค่ะอ่ะไปดูบ้านหลังน้อยตอนแรกคิดว่าจะเข้าไม่ได้เลยทุกคนเฮ้ยแต่เข้าได้อ่ะและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะ่ะน่ารากักตมูตมีมากเลยพี่ปอแบบแอบอึ้งนิดนึงว่าเฮ้ยมันหลังเล็กแล้วมันน่ารากักอ่ะดูดีคือเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหลังแค่นี้เราก็ทำได้นะทุกคนคือแบบ ไม่ได้ยากเลยนะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะเออมันมีแบบอะไรไม่รู้ว่ามันดูมีเสน่ห์มากเลยทุกคนดูดิเออแต่ขาดห้องน้ำไปห้องหนึ่งนะไม่งั้นจะแบบว้าวเลยอะ่ะเออเอ,อสวยนะชอบนะหลังเนี้ยจริงเออไม่ต้องใหญ่แต่เราทำเล็กๆได้ไงดูดิเออสวยอ่ะทุกคนเห็นนะเออปลุกความขยันในตัวคุณออกมาเดี๋ยวเน้ เราไปหลังต่อไปดีกว่าพี่ปอคะเที่ยวบ้านหนูหน่อยเป็นหอพักสงการค่ะไปดูหน่อยนะคะพี่ปอสุดสวยสวยราวกับมโนราห์เขินแล้วนะเนี่ยแต่ก็มโนราคนณภาคใต้หรือเปล่า <c ười> น่าจะนะสวยเหมือนมโนราอืคือตอนแรกดูแล้วแบบเฮ้ยน้องทำอะไรสวนเป็ดหรอเออน่ารักดีนะ เอาไว้แบบว่าจุกจิกจุกจ,กจิกจีบกันุ๊ยแต่ตรงนี้มันน่ารักดีนะพอเป็นอะไรที่แบบว่ามีเป็ดมาวางแล้วดูดูรู้สึกแบบเอ้ยสวยอะ่ะตอนแรกงไม่คิดนะว่าน้องเขาจะมีอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่านะก็คือคิดว่ามีแค่นี้เดี๋ยวจะให้ดูอีตรงต้นไม้นะคือน่ารักมากอะทุกคนแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเห็นป่าน่ารักมากแล้วพี่ปอสงสัยว่าตรงนี้มันคืออะไรและหออยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ เกือบไม่ได้มาแล้วทุกคนแค่ตรงนั้นมันก็น่ารักแล้วใช่ไหมอะพี่ปอก็เลยแบบเออไม่ได้คิดจะมาตรงนี้เอา้ามีตรงนี้เฉยเอ้ยน่ารักอันนี้ห้องพักที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่เลขที่สี่อ๋อจะทําเป็นห้องห้องไปเอ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยเหมือนออกแนวแบบญี่ปุ่นนิดๆปะ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนนะ่อยเนาะน่ารักน่ารัก นี่เห็นป่ะเออมีต้นซากุระด้วยอันนี้ห้องที่หนึ่งอ่าห้องนี้จะสวยหน่อยนี่คงจะเป็นเจ้าของหอไหมอันนี้คงจะเป็นเจ้าของหอแม่รวยเฟอร์มีโน้ตบุ๊กสองตัวด้วยโอ้ยติด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 โอเคคืออันนี้น่ารักนะพี่ปอชอบนะเอ้ยดูใสเห็นป่ะเออน่ารักน่ารักไป เราไปดูหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยขอหลายทีแล้วหนูชื่อน้ำาองอายุ1 1ขวบไปหน่อยนะคะทีซค่ะทำละครสั้นได้นะคะ fc หรือเปล่า fc หรือเปล่าอืมโอเคคือจะบอกว่าเฮ้ยน่ารัก็ะม่วงเลยเมื่อวานพี่ปอลงสีแดงไปใช่ปะ วันนี้เป็นสีม่วงซาทุกคนคือแบบเฮ้ยเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้มันดูแบบว่าดีไปเลยอะทุกคนเออถามว่าหลังเนี้ยเปลี่ยนแล้วอะเปลี่ยนยากไหมมันก็ไม่ยากนะแต่มันก็เสียเวลานิดนึงอะเออแต่ถ้าเกิดไปทําหลังใหม่ก็เสียเวลามากกว่าเดิมเฮ้ยมันน่ารักจริงๆนะขอยืมนะคะอุยน้องบอกให้ยืมแล้วอะขอยืมนิดนึงนั่นเนะีะดูดีโคตรน่ารักอะทุกคน ใช่น่ารักมากเลยอ่ะเออตะมูตะมิไปหมดเลยทุกคนสีม่วงมันก็เข้าดีเนาะเอ,อใช่ไหมแมวบอกเอาอะไรมาขังฉันไว้ตรงเนี้ยแมวไม่ขยับขยี้จริงจมันน่าจะเดินไปไหนก็ได้เนาะเออแต่มันไม่ไปไงน่ารักอ่ะดูดิเมื่อวานสีแดงวันนี้สีม่วงแล้วจะมีคนทำสีอื่นอีกไหมอะอยากรู้ต้องมีแน่ๆเชื่อดิ เพราะว่ามันน่ารักดูดีดูไงพี่ปอดูดีหลายดูแล้วเฮย้ยมันน่ารักจริงเออเราก็แบบว่าใช้บ้านโล่งลแบบนี้มานานแล้วไง <c oughs> น้องบอกว่ายืมได้โอเคเดี๋ยวข้าไปดูข้างบนเนี้ยจะสวยเหมือนข้างล่างหรือเปล่าเอ้ยน่ารักอ่ะสวยดีนะอุย้ยชอบพอม่าน่ะดูบนเจ้าหญิงเดีเอ้ยทำไมฉันไปนั่งอยู่ตรงนั้นเออต้องนั่งตรงนี้โอ้โห อารมณ์แบบมีความสุขเอาตรงนั้นไปไม่ได้ใช่ไหมนี่เฮ้ยดูดีดูดีดูดีดดเออแค่ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปตรงนู้นถ้ามันเกะก,กะเนาะเออสวยใช้ได้เลยค่ะทุกคนไม่ใช่ใช้ได้เลยใช้ได้แบบมากๆๆๆม,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 มเลยอะเห็นไหมน่ารักไป เดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนพี่ปอคะ่ะหนูขอไหลรอบแล้วหนูชื่อปลายฟ้าอายุแปดขวบหนูเป็นเอฟซีพี่ปอคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะจะบอกว่าในการที่พี่ปอไปก็คือเลียงไปเลยนะสมมติคนนี้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 นนนนพี่ปอก็เลียงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเจอบางคนบอกว่าพี่ปอของหนูอยู่ที่ E p พีห้าสิบพี่ปอไม่ยอมไปสักทีอะไรเงี้ยคือจะบอกว่า ทำไมไม่เขียนในอีพีนั้นเลยแล้วพี่ปอก็ข้ามไปอย่างเงี้ยมันเสียดายสิดรู้ไหมคะเออเขียนมาไว้ก่อนจะไปไม่ไปไม่รู้หรอกบางคนก็ไอดีผิดอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอันนี้บ้านน่ารักนะทุกคนนี่เห็นปะนี่แต่ห้องน้ำทำไมอยู่ตรงเนี้ยเออดูด,ดูแปลกๆนะตอนแรกโอ้โหล้วทางเดินแคบมากทุกคนต้องเป็นคนที่หุ่นดีมากเลยนะเออแต่ชอบอะไรของบ้านหลังนี้รู้ปะโลง่งโปรง่ง และประตูคือแบบน่ารักมากดูดีเป็นใสๆแล้วมันตัดกับสีอ่อออกชมพูแดงๆไหมนี่เขาเรียกว่าสีอะไรไม่รู้นะทุกคนชมพูหรือแดงหรืออะไรหรืออะไรสีสวยมากเลยอ่ะเอ้ยเข้าใจทํานะถ้าห้องน้ำอ่ะเป็นประตูหน่อยนะแบบเนี้ยใสๆแบบเนี้นะแล้วก็พื้นที่กว้างอีกนิดนึ่งโอ้โหแบบแจ่มแจ๋วมากเลยอ่ะดูดีเห็นปะเห็นไหมเนาะ,ะโอ้ยทําดีนะเนี่ยหลังเนี้ยทาเป็นเล่นไปทุกคน สวยมากอยวันนี้มีแต่บ้านส,สวยๆทุกคนไะต่อไปเลยพี่ปอไปเที่ยวบ้านหนูหน่อยค่ะขอร้องค่ะพี่ปอครั้งที่สองหนูชื่อข้าวกล้องค่ะอายุแปดปีโอ้ยชื่อข้าวกล้องด้วยเหรออืมก็ไปนะพยายามไปทุกคนแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราดูน้องข้าวกล้องซีจะสร้างอะไรมาแปดปีสร้างที่เดิมกับตรงตะกี้เลยนะแต่ปอเป็นบ้านหลังนี้นะมาดูซิว่าน้องแปด ปีเขาจะสร้างอะไรแปดขวบเนี่ยอ้าวลงมาเลยอะไรเอย่ยเฮ้ยข่าวสะอาดตาแดขวบก็สร้างได้ขนาดนี้นะก็เก่งนะโอ,โอ้ติดติดดติด,ตด <c oughs> มีห้องน้ำมีห้องครวัวมีห้องกินข้าวอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ้าแล้วห้องนอนอ๋อห้องนอนนะจะ่ข้างนอกนะคิดว่าเดีย๋ยวเปิดหน้าต่างก่อนมันจะได้ดูแบบโลง่ง พอเปิดหน้าต่างนี้ปุ๊บนะบ้านหลังนี้จะสวยอีก20%เซเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมถ้าไม่เปิดอเดี๋ยวขอสะอึกนิดนึงยังไม่ได้กินน้ำเลยตอนเช้าวันนี้เช้ามากอืบันไดชั้นแบบนี้มันจะขึ้นไม่ค่อยได้เราต้องกระโดดตุ๊บตุ๊บใช่กระโดดปุ๊บขึ้นบ้านเลยนี่อนี่จะเป็นชั้นสองนะ๊าตรามุเตรมีกุกิกุกิอ่านี่นอนแบบว่าโอ้โห มีพัดลมด้วยอันนี้มโนว่าเป็นพัดลมโอ้น่ารักโอเคปะหลังต่อไปขอนะคะหนูอายุเก้าขวบไม่ได้เลยอะคะ่ะขอไปตั้งแต่อีพีที่หนึ่งร้อยสิบแล้วหนูยังไม่ได้หนูขอให้พี่ปอยืมทำละครสั้นได้นะคะสร้างเองเห็นไหมบอกว่าขอมาตั้งแต่หนึ่งร้อยสิบแต่ก็ยังเ,เขียนไอดีมาที่หนึ่งร้อยอันนี้ไม่รู้ว่าพี่ปอปอืมที่เท่าไหร่นะ ก็ยังเจอน้องเขาอยู่อ่านี่เออน้องเขาตกแต่งมันน่ารักมากเลยนะบ้านหลังเนี้ยแต่คือบ้านหลังเนี้ยพี่ปอมาเยอะแล้วนะคะน้องๆเออเดี๋ยวก่อนขอถอนเหตุใจหน่อยมาเยอะแล้วอะคืออยากจะบอกว่าถ้าใครจะส่งแนวนี้มาพี่ปอพักก่อนนะเพราะว่ามันเยอะมากๆออยากไปบ้านหลังอื่นบ้างนะคะอืมน่ารักนะน้องเขาทําดีมากเลยนะหลังเนี้ยเออจริงๆเห็นนะ วางเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วดูดีมากอ่ะนี่อะไรที่นั่งเล่นใช่ไหมเออใครทําบ้านหลังนี้พักก่อนนะพอพักหน่อยเออใช่เฮ้ยน่ารักน่ารักอาจจะยังสร้างบ้านไม่เป็นหรือเปล่าหรือก็เลยต้องใช้บ้านหลังนี้แบบตกแต่งอะไรหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะอืมนี่น่ารักมากเลยค่ะบอกไว้เลยน่ารักมากตกแต่งดีมาก แต่อยากให้ลองสร้างเองดูนะคะต่อไปเลยพี่ปอไปสถานีตำรวจที่ผมสร้างหน่อยครับไอดี ID. ไปหน่อยนะครับผมขอมาหลายอีพีแล้วชื่อปอตุงครับเป็น f อพี่ปอไปหน่อยครับอ้อนสักขณะนี้จริงๆก็อยากไปทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะแบบว่าไปให้มันสักวันละย0่สหลังเลยทุกคนโอ้ยสถานีตำรวจทุกคน โลงพักเพื่อประชาชนเอ้ยถามจริงทำใหม่เสมือนแบบของจริงเลยทุกคนจริงๆเนาะเหมือนไหมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แบบว่าผู้ผู้ไลนไม่ต้องอยู่ดีๆเข้าใจป่ะต้องอยู่แบบโหดแล้วร้อนเออใช่แล้วก็จะมีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งอันนี้สําหรับเอ่อผู้ต้องขัง VIP ไม่ยอมรับสารภาพแล้วก็จะจับซ้อมมาที่นี่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นดูโหดไปนิดนึงแต่คือเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแอบอุ๊บอี๊บอี๊บเราไม่พูดเราไม่พูดโอเคอ่ะเฮ้ยสวยสวยเหมือนของจริงเลยทุกคนใช่ลงพักเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อโจรด้วยจ้ะโอเคพี่ปอคะหนูชื่อ n นูยูค่ะอายุเก้าขวบไม่ได้สร้างเองนะคะเป็นร้านไอศครีม อีพีต่อไปขอหน่อยนะคะพี่ปอคนสวยครั้งแรกเลยพี่ปอคนสวยโอโ้โอเคค่ะนูยูเอ้ยชื่อเป็นออกแนวอิสลามไม่ต้องอิสลามเราเห็นน้องก็โพขัวก็ต้องใช่ยอยู่แล้วแล้วชื่อออกนแนวแปลกๆนิดนึงนะแต่เดี๋ยวเราไปดูซิว่าน้องเขาส่งอะไรน้องเขาไม่ได้สร้างเองน้องเขาบอกแล้วนะคะ e ีพีนี้น้องบอกว่าไม่ได้สร้าง เองแต่ขอบคุณนะคะที่ส่งมาคือแบบว่าเฮ้ยน่ารักมากทุกคนน่ารักแบบมากคือจะแปลกตรงหนึ่งนะอี EP สุดท้ายไม่ใช่หลังสุดท้ายทำไมจะต้องสวยทุกคลิปเลยงงมากเลยอะคือตัดจบที่พี่ปอจบประมาณที่ประมาณ9หรือ10นาทีนี่แหละนะเออมันก็เลยจะได้แบบหลังสุดท้ายมันสวยทุกคลิปเลยงงมากเลยจ่ะทุกคนเออน่ารักอะ่ะดูดีทำแบบอือ ดูมีไอติมแบบโอ้โหอือหือาหาเลยอะสวยมากทุกคนใครทำร้านไอติมลองมาทำดิเหมือนจริงมากอะทุกคนโหเลิศมากไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรถูกนะมาลองดูกันนะจ๊ะหลังนี้จ้ะเฮ้ยสวยจริงๆเลยไอศครีมไอศครีมน่ารักก็ดูดิเก็บรายละเอียดเก่งเวอร์ดูดิไอ ตะคีมจะบอกไอติมแลติดคำว่าไอติมเนี่ยบันนอกบนนอกโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจะมีของใครติดตามไว้เลยนะจ้าไปละบาย,บาย